เริ่มเลยนะคะวันนี้นะคะอิปก็จะมาแนะนำเป็นยำผักบุ้งกรอบนะคะพยายามอย่าให้แป้งเนี่ยเหลวมากแล้วก็ข้นมากไปนะคะถ้าเป็นตัวก้านก็ขอมีก้านเล็กๆแต่ว่าถ้าเป็นตัวใบเลยก็จะกรอบเวลาทำก็ค่อนข้างกรอบผัดก็ผัดเร็วๆนะคะ